สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับการส่งตัวโมเดลเรานะครับก็คือเราจะทำการสร้างโมเดลที่มีข้อมูลหลายๆตัวนะครับส่งไปที่วิวนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะทำการสร้างตัวโมเดลขึ้นมาก่อนซึ่งในเคสนี้เดี๋ยวผมสร้างโดยวิธีนี้เลยละกันนะครับก็ผมจะเรียกตัวคลาส IE นามนะครับIE num e label ก็ผมจะสร้างเป็นข้อมูลนะครับในเคสนี้ผมก็จะเป็นใช้ list ละกันซึ่งในเคสนี้ผมต้องพิมพ์ชื่อคลาสก่อนนะครับก็ตัวโมเดลที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวโมเดล product นะครับก็ผมขออนุญาตพิมพ์แบบสั้นๆเลยละกันด้วยวิธีนี้ก็พิมพ์คำว่า productก็ในเคสนี้นะครับมันแดงๆแสดงว่าน่าจะลืม using พวก correlation นะครับก็สังเกตนะครับก็ทำการ using นะครับตรงนี้ตัวแปรซ้อนกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ก่อนก็ผมจะทำการประกาศตัวแปรแล้วนะครับเบื้องต้นผมมี product ขึ้นมาเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะสร้างลิสต์ข้อมูลขึ้นมานะครับก็เป็นลิสต์ข้อมูลของตัว product นะครับก็โมเดลเราเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะทำการสร้าง object ขึ้นมา1ตัวก่อนก็ทำการกำหนดค่าตามนี้นะครับทีนี้ผมมีออบเจกต์อีกตัวหนึ่งแล้วกันผมขออนุญาตส่งไปแค่2ตัวนะครับก็พิมพ์คำว่า product ก็ในเคสนี้ก็ตั้งชื่อว่าก็ name เท่ากับก็ขออนุญาตเป็นตัว book เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแต่ detail เราจะเปลี่ยน detail ในเคสนี้เราก็จะเป็น detailAndroid ละกันนะครับราคาก็เป็นราคา121บาทละกันจุด50สตางค์ละกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมได้ทำการสร้างคลาส IE num label มาแล้วนะครับก็ทำการสร้างตัว object มา2ตัวแล้วก็แน่นอนครับผมได้ทำการส่งข้อมูลตัวเนี้ยไปที่วิวนะครับซึ่งวิวผมก็ใช้ตัววิว product เดิมนะครับก็เบื้องต้นผมจะต้องมาทำการแก้ไขวิวก่อนนะครับเพราะเราทำการส่งตัวข้อมูลไปทั้งหมด2ตัวนะครับเคสเก่าเราจะเป็นข้อมูลตัวเดียวนะครับสังเกตตรงนี้นะครับก็แน่นอน เราจะเรียกใช้ข้อมูลแบบ IE num นะครับเราก็ต้องประกาศตรงนี้ก่อน IE num labelซึ่งในเคสนี้ผมก็ใช้ตัว product เข้ามาก็พอผมรับมาแล้วนะครับผมก็จะทำการประกาศตัว for each ขึ้นมานะครับก็ var item in ในเคสนี้ผมพิมพ์โมเดลนะครับก็ซึบมาหลังจากนั้นผมก็จะทำการเรียกนะครับตัวข้อมูลแต่ละตัวซึ่งในเคสนี้ก็คือ name แล้วก็เดี๋ยวผมครอบแท็กก่อนเลยนะก็ขอเป็นครอบแท็ก p ถ้าเอาง่ายหน่อยผมก็ขอแสดงค่าแค่ค่าเดียวละกันนะครับก็คือค่า detail เราไม่เหมือนกันนะครับก็แน่นอนนะครับก็ในเคสนี้ผมเช็คก่อน ผมจะต้องพิมพ์ assign ตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นนี้นะครับผมใช้สกิทใช้ syntax นะครับ laser นะครับในการใช้ตัว for each นะครับก็เหมือนผมจะพิมพ์อะไรเกินนะครับ each โอเคผมก็จะทำการทดสอบก่อนละกันนะครับ
ก็เรามาที่ตัวคอนโทรลเลอร์เดิมนะครับก็ View Product นะครับก็สังเกตนะครับว่ามันจะต้อง Error มัน Error อะไรสักอย่างนะครับผมก็ขอเช็คก่อนนะครับก็ View Product ผมเลือกตรงนี้นะครับก็จะต้องพิมพ์ตัว Product มี S ก็ผมถูกนะครับแต่ในเคสนี้ก็ดูก่อนนะครับชุบชุบชุบ IE num ผมจะต้องพิมพ์ IE num level ผิดก็ไปกรอบมาเลยดีว่าโอเคนะครับก็น่าจะพิมพ์ผิดก็เราสามารถ refresh ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทำการส่งตัวข้อมูลของตัว product นะครับที่เราทำการสร้างโมเดลใน controllerมาได้2ค่าแล้วนะครับสังเกตนะครับก็ตัวแรก detail เป็นตัว ASP.NET Core MVC อีกอันนึงก็เป็น Android นะครับก็เบื้องต้นตอนนี้เราได้ทำการส่งตัวข้อมูลมาได้หลายตัวแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพวก view ต่างๆนะครับที่เรา return ตรงนี้นะครับก็จะมาพูดเลยละกันก็เบื้องต้นนะครับตอนที่เรา run controller มาเนี่ยมันก็จะดูก่อนนะครับว่ามีตัวเมธอดที่ชื่อ index หรือเปล่าก็ในเคสนี้เรามีเมธอดที่ชื่อ index นะครับเรา return เป็น view ซึ่ง return view ตรงนี้นะครับก็ดูตรงนี้นะครับ return type return type ในเคสนี้ก็คือ iaction resource นะครับก็ในเคสนี้ก็มาดูตรงตัวไฟล์นี้นะครับเราก็มีไฟล์ชื่อ index นะครับสังเกตนะครับก็จะชื่อเหมือนกับตัวเมธอดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ view products นะครับก็จะมีการ return view เหมือนกันซึ่งมันก็ชื่อ view เหมือนตรงนี้นะครับสังเกตนะครับก็ view อยู่ตรงไหน view ก็อยู่ตรง folder product นะครับก็มีชื่อ view นี้นะครับทีนี้นะครับเรามาสนใจที่ data type ตัวนี้นะครับในการ return data สมมุติผมยกตัวอย่างนะครับผมสามารถ return string ก็ได้ก็ผมยกตัวอย่างผมตั้งชื่อตัว view อะไรเดี๋ยวก็เอาง่ายๆละกันนะครับ test string ละกันแน่นอนผมก็ต้อง return ข้อความอะไรบางอย่างใช่ไหมครับก็ return ข้อมูลตามนี้ละกันก็เบื้องต้นนะครับก็ถ้าผมพิมพ์คำว่า product controller นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว test string นะครับมันก็จะ return ข้อความ cost mobile มานะครับซึ่งเราสังเกตได้นะครับว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวรันดีก่อนให้ดูดีก่อนดีกว่ากันก็ผมจะต้องไปที่หน้า product นะครับก็ไปที่ตัว product controller ซึ่งแน่นอนนี้เป็นไฟล์ index นะครับ view แต่เมื่อกี้ผมได้ทำการสร้างตัว action ขึ้นมาใหม่นะครับที่ return เป็น string ผมตั้งชื่อว่า test string หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับก็เห็นปะครับก็จะทำการ return เป็นข้อความมานะครับก็เราสามารถแสดงผลเป็นข้อความได้นะครับก็สังเกต return type ดีๆนะครับถ้าเป็น iaction resource ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว return view นะครับถ้าเป็นพวก string เราก็ประกาศเป็น return string ก็คือใส่ข้อความนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับสังเกตว่าแต่ละ view เราไม่ได้มีการรับตัวพารามิเตอร์มาเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัว root ละกันนะครับ
ก็เบื้องต้นนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเขียน MVC โดยใช้ ASP.NET Core MVC นะครับก็ขอบคุณมากครับ